ข้อ3การที่เราชักมือออกเมื่อเผอิญนะครับเอามือไปโดนกาน้ำร้อนบนเตาอันนี้จะเป็นการขัดเกลาไหมการขัดเกลาเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้อะเราเรียนรู้ว่ารถมันมาเร็วมันไม่ยอมให้เราหยุดมันไม่หยุดให้เราสินะครับเราก็ต้องแบบวิ่งรีบวิ่งเพราะกลัวมันขัดเกลาเราเรียนรู้แต่การที่เราเอามือไปโดนของร้อนแล้วเอามือออกมีใครบอกน้องไหมว่าเอามือออกสิเอามือออกกรีดออกมาสิคะไม่มีน้องรักจะรีบยกมือขึ้นมาเลยเพราะมันติดตัวน้องมามันคือสัญชาตญาณอุ้ยความเจ็บความกลัวความหิวเพราะฉะนั้นข้อ3เนี่ยนะจ๊ะไม่ใช่อิทธิพลของการขัดเกลาเพราะมันติดตัวน้องรักมาเลยเราเรียกว่าสัญชาตญาณอ้าวข้อ4ทำไมถึงเป็นนี่ไงคนไทยมีความเชื่อเรื่องความกตัญญูนะครับโดยเฉพาะการบวชทดแทนคุณพ่อแม่แม่เนี่ยก็จะได้จับชายผ้าเหลืองนะครับขึ้นสวรรค์เห็นลูกชายได้บวชนั่นแหละลงทะเบียนบวชในฤดูร้อนของสามเณรนะครับก็เป็นการขัดเกลานะครับส่วนข้อ5การแต่งกายด้วยชุดสีดำเมื่อไปร่วมงานศพข้อนี้เคยออก A level ด้วยนะนะครับแต่งกายด้วยชุดสีดำไปงานศพเนี่ยมันเป็นเรื่องของสหธรรมนะครับเป็นเรื่องของมารยาททางสังคมที่ต้องเกิดการเรียนรู้ว่าเนี่ยถ้าไปงานศพห้ามแต่งกายสีฉูดฉาดเหมือนแบบไม่ไว้ทุกข์เขาเลยนะครับเหมือนเธอดีใจที่เขาเสียชีวิตโอเคป่ะเรียนรู้อยู่แล้ว